อ๋อโถเมื่อวันหนึ่งเข้าอยู่ในกฎของธรรมชาติไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งกรรมหรือเปล่าไม่ทราบเรากำลังพูดถึงเสือกับหญ้านะหญ้ากับเสือเสือกับหญ้าไม่ใช่คุณหญ้านะหญ้าคุณหญ้าคือแม่ของคุณพ่อเนี่ยเรียกว่าหญ้าโอเคนะรู้สิมีกฎแห่งกรรมของมันหรือเปล่าระหว่างเสือกับหญ้าหญ้ากับเสือทำไมต้องมากินกันและกันอย่างนั้นนะกฎแห่งกรรมนี่มันจะใช้ได้อีกต่อไปไหมเนี่ยหรือว่าจะหยุดสักทีนึงถ้าหยุดกฎแห่งกรรมได้มันจะไปขึ้นตรงอยู่กับกฎอะไรก็ต่อลองฟังเรื่อยๆครับก็จะรู้ว่ากฎไหนกันแน่นะครับอีกครั้งนึงฮะเมื่อกี้นี่เสือกินหญ้าเพราะบัวเป็นตัวกลางบัวมันกินหญ้าก็แปลว่าหญ้าอยู่ในตัวเสือแม้ทำให้เสือเจริญเติบโตงอกงามขึ้นมาโอเคไหมอยู่ๆก็เสือก็ไปงับบัวโอ้โถเสือกินหญ้ามันกินแบบนี้เหรอใช่ได้ใช่ได้นะโอเคกลับมาหญ้ากินเสือทีนี้ยิ่งหนักข้อไปก็มันอ๋อก็แปลว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกโอ้โถเวลาเสือตายไม่น่าเวลาเสือตายแล้วมันก็เป็นอาหารของหญ้าปุ๋ยสิพี่โอ้โถโอ้ยมันถึงบางอ้อนะเมื่อกี้นี่เข้าสู่บางงงบางงงบางเซอร์บางเซอร์นะก็เลยถึงบางอ้อตรงนี้เองนะเห็นไหมคนก็มีปัญญาอย่าไปดูถูกดูแคลนกันนะว่าผมนี่พูดกันมาเกินกว่า20ปีคำพูดต่อไปนี้คือเมื่อรู้จักลุงหอกแล้วจะรู้จักทางไหนก็ตามทีจะรู้จักตอนที่อ้าวเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยกันจะรู้จักกันบนรถเมล์รถไฟเครื่องบินเรือลำเล็กลำใหญ่ถนนทางสวนสาธารณะในประเทศนอกประเทศรู้จักกับลุงหอกลุงหอกก็บอกว่าอย่าห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสกับเราก็แปลว่าบางทีได้เห็นคนที่กระเลวกระลาดมาแต่เนื่องตัวก็โหดมอมแมมบางบทเดี๋ยวมันอยู่ก็ชี้หน้าลุงหอกลุงหอกลุงหอกนี่ทวนให้ฟังไม่เฉยนะเนี่ยลุงหอกเห็นพูดจังปลาซิวกินจระเข้มันได้ยังไงไม่ซีดอย่างนั้นไม่สูงได้ยังไงใช่ไหมฮะลองฟังนี่สิหญ้ากินเสือยิ่งงงนะฮะคำว่าเสือกินหญ้าหญ้ากินเสือก็โดยมีวัวเป็นตัวกลางใช่ไหมฮะวัวไปกินหญ้าวัวก็จะเติบโตมาเจอเสือให้เสือก็งับวัวที่เป๊ะเชียชัวช้าเป็นอาหารวันหนึ่งเสือตัวนี้มันก็เกิดแก่เจ็บตายมันก็ได้ล้มหายตายจากตายไปแล้วจ้าถามอะไรเป็นอะไรเป็นเหยื่ออะไรกันก่อนนะครับคุณแรงคุณแรงเป็นมุกเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วนะฮะเป็นสัตว์ตัวน้อยจะเป็นจุลินทรีย์เอ่ยหรืออะไรก็สุดแท้แต่จะว่านะเหมือนใหญ่ๆเนี่ยระวังให้ดีเนี่ยเจอตัวเล็กรุมนะพี่นะกำลังเตือนอยู่นั่นนะใหญ่ครับโลกใหญ่ครับฟ้าเนี่ยโลกผู้หญิงผู้ที่มีอำนาจมักจะหลงตัวเองว่ามีทั้งหน้าที่และหน้าและสิทธิระวังให้ดีคนที่มีอำนาจลายเซ็นนี่คืออำนาจลงนามลงนามผู้มีอำนาจโปรดลงนามถ้าไม่มีอำนาจตามกฎหมายก็ลงนามก็ไม่ได้ลงนามนั้นผู้มีอำนาจตัวจริงต้องผู้ที่เซ็นอนุมัติอนุญาตว่าไปตามกฎหมายนะนั่นก็เรียกว่าผู้มีอำนาจครับส่วนหนึ่งในมากด้วยผู้มีอำนาจนั้นมักจะ
จำแนกหน้าที่กับสิทธิไม่ออกจากกันมันก็เลยเละตุ้มเป๊ะเนาะกลุ่มอำนาจในบ้านเมืองแหละองค์กรที่มีอำนาจลองดูครับตั้งแต่นู่นนะหัวแถวนั่นนะฮะมาถึงท้ายแถวดูสิครับแปลว่าจำแนกไม่ออกหน้าที่สิทธิและอำนาจมันก็เลยเป๋เป๋นี่แหละครับตัวปัญหาของสังคมตัวปัญหาไม่ใช่ตัวกินไก่นะตัวกินไก่เป็นอย่างนึงนี่ตัวปัญหาจำแนกแค่นี้ไม่ออกแล้วยังไปขันอาสาเป็นผู้มีอำนาจใครช่วยไม่รู้เจอจระเข้รุมกันแล้วกัน นะนะนะทำนอนเดียวกับเสือที่ว่านี่ครับป่านี่นะครับสุดท้ายก็เป็นเหยื่อของหญ้าใช่ว่าเป็นเหยื่อของอีแรงยอมไหมพี่กรณีอย่างนี้จะถามว่าเป็นกฎแห่งกรรมได้ไหมผมบอกว่าพอแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยหยุดพูดได้แล้วจ้าถามว่าจริงไหมจริงแต่หยุดพูดจะเปลี่ยนภาษาได้ไหมมาเป็นกฎของธรรมชาติได้ไหมกฎของธรรมชาติคือกฎเปลี่ยนแปลงนี่นะครับแต่ก่อนนี้เห็นไหมกฎเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นต้นหญ้ามันก็เจริญเล็กๆน้อยๆเติบโตมันเปลี่ยนแปลงเจริญโตขึ้นนะฮะถ้าเป็นบัวตั้งแต่เริ่มเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวก็ไปกินยาไม่นานๆเขาก็เติบโตขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงเสือก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงก็อันเดียวกันเราจะเลิกพูดก็มากฎแห่งกรรมนะต่อไปนี้มันต้องเอาภาษาใหม่แล้วไม่จบอ่ะเอ๋ก็โอ้ยเป็นเพราะกรรมของฉันก็เลยต่อไปไม่ได้ไปเดินสนุกก้อนหินนะโอ้ยเพราะกรรมฉันตายฉันที่จะเอ้ยก้อนหินมันขวางหน้าขวางทางเนี่ยจับมันออกไปนึงหรือว่าทำอะไรล้อมกรอบมันไว้ใช่แทนที่จะคิดอย่างนี้ไปโทษกรรมฉันนี่สวยชีพหายเลยสวยชีพหายโทษทีสุภาพเริ่มสุภาพนิดหน่อยเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมก็คือหนึ่งกฎที่ว่านี้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนากฎแห่งกรรมโอเคนะบัดนี้พระพุทธศาสนาร่างพระพุทธศาสนามาเป็นเยอะเต็มได้ 100% ตอนนี้มันจะลดลงทีน้อยสองน้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นผู้คนจะเริ่มหยุดคิดเรื่องศาสนาเดิมเกาะติดคำว่าศาสนาเห็นไหมต่อมาศาสนาก็จะเริ่มผู้คนก็จะคลายออกคลายออกคลายออกเสร็จแล้วก็บอกว่าศาสนาเสื่อมจริงๆเนี่ยมันลดปริมาณผู้คนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนานั้นมันลดจากความเข้มข้น 100% ให้เหลือ90 80 70 60 50และจะเหลือติดปลายนวมอยู่น่าจะยุคศรีวิไลเนี่ยถือเหลือติดปลายนวมอยู่น่าจะประมาณ 15% รายงานตรงนั้นนอกนี้เป็นของใหม่หมดแล้วจ้ะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตกยุคนะเมื่อฟังลุงออกแล้วอย่าตกยุคนะคุณยายคุณยายไว้ผมเนี่ยห่วงแต่คุณยายครับทำไมไปห่วงคุณย่าคุณยายทำไมทำไมคุณปู่คุณตาจึงไม่ห่วงท่านเหตุผลง่ายๆครับคุณย่าคุณยายเนี่ยคือเจ้าของจักรวาลมนุษย์ผู้ซึ่งมีมดลูกนั่นแหละเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งคุมจักรวาลไว้อยู่อธิบายต่างทุกคนทุกขั้นต่างก็เกิดปฏิสนธิอยู่ในมดลูกของพระราชมารดาและมดลูกของพระราชมารดานั้นลุงออกบอกว่านั่นคือห้วงแห่งจักรวาลสรุปทุกท่านเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาลนะครับพอเวลาออกมาจากท้องแม่ปุ๊บสารสื่อชั่วคำว่าจักรวาลกับโลกดูเหมือนว่ามันตัดขาดจากกันนะความจริงไม่เลยมันเว้นช่องว่างเฉยตัดแป๊ะมันเว้นช่องว่างเฉยนี่แหละคือภาษาลุงหนอจำไว้ครับงั้นพวกเราจะค่อยมันจะห่างจากจักรวาลนี้ไม่ได้ครับจักรวาลนี้โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางนั่นแหละครับ
โอเคไหมเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจตรงนั้นซะหน่อยนึงไหนๆก็อยู่หน้าจอไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่หลังพวงมาลัยและอยู่หน้าจอมาหลายเดือนหลายปีดีดักแล้วประมาณนั้นก็มารู้ในทางลึกๆเนียนๆซะหน่อยซะจากคำว่าหญ้ากินเสือเสือกินหญ้าก็เลยกลายมาเป็นห้วงแห่งจักรวาลที่อยู่ในพระราชมารดานะแล้วก็พระราชญาติ แล้วก็พระราชยายก็แล้วกันโอเคไหมจบข่าวนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้อย่าหลุดเป็นขาดครับกลับมาอีกคันหนึ่งต่อไปนี้นะฮะมนุษย์โลกจะมาพูดคำว่ากฎของธรรมชาติไปแล้วนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะไม่ผิดหรอกครับจะอธิบายว่าไงจ๊ะเนี่ยเห็นไหมไม่ผิดอธิบายว่าไงพอเวลาขึ้นต้นอธิบายจำแนกไม่ออกอีกต่างหากแล้วก็เชื่ออย่างเดียวธรรมะคือธรรมชาติก็เชื่อมันขาดปัญญาวิเคราะห์ไม่ได้ยังเชื่อแบบนั้นมันก็บังเล็บโง่แล้วครับเ ชื่อปุ๊บโง่ปั๊บแล้วครับงั้นต่อไปนี้จำคำหนวกเอาไว้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้เราอยู่ในกฎของธรรมชาติอธิบายเพราะตัวเราเนี่ยคือธรรมชาติท่านก็เป็นธรรมชาติผมก็เป็นธรรมชาติเกิดมาในตามกรอบอ้างอิงของธรรมชาติไม่มีอะไรมาสร้างกรอบธรรมชาติคือก่อนกรอบที่มันเกิดโดยอัตโนมัติเกิดเองเนี่ยในภาษาของพระพุทธศาสนามีอยู่4คำนะฮะการเกิดหนึ่งเกิดมาเป็นตัวเช่นท่านเช่นผมก็คือเกิดมาจากมดลูกสองเกิดมาเป็นไข่เช่นไก่กับไก่เกิดมาเป็นไข่เห็นไหมครับและฟักเป็นตัวที่หลังคำว่าเกิดคำเดียวนะสามเกิดมาจากตัวเล็กเกิดมาจากของเหม็นของคราวของคราบของใครตัวเล็กก็ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยแต่ลุงหมอบอกว่าไอ้ตัวเล็กสัตว์ตัวเล็กเกิดมาจากไอ้สัตว์ตัวเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นไหมสี่เกิดเองตามแนวทางพุทธศาสนาที่พูดไว้คือเกิดในรูปแบบที่บอกว่าโอปปาติกะนะครับเกิดเองในรูปแบบนี้โอเคไหมแต่คำว่าเกิดเองในโครงสร้างของโลกของจักรวาลธรรมชาตินั้นน่ะเกิดเองในลักษณะที่อยู่ๆก็ปุ๊บปั๊บเลยไม่มีผีไม่มีครูเลยโอเคไหมครับไม่มีที่มาที่มีที่ไปไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีมีแต่อยู่ในท่ามกลางประมาณนั้นถ้าเกิดเองพอได้ไหมครับคำว่าเกิดไอ้เกิดเองตรงนี้ฮะเรียกว่าเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมกับกฎธรรมชาติอะไรมันแน่กว่ากันถ้าพูดถึงจัดระดับนะจัดระดับของมิติแห่งปัญญาถ้าถามลุงงอกกฎธรรมชาติจะเหนือกว่ากฎแห่งกรรม โอเคไหมกฎแห่งกรรมก็รู้สึกจะมาพูดถึงกับมนุษย์เป็นตัวหลักมนุษย์เกิดก็มีกรรมเวียนว่าจะเกิดรอบแล้วเราก็คือวิบากกรรมก็คือเรื่องราวมนุษย์ไปเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับแล้วก็ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดอีกครั้งต่อไปแนวทางพุทธศาสนาสอนตรงนั้นเห็นไหมก็รับคำว่าการเกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะไม่เกิดไม่ทุกข์อย่างเงี้ยมันต้องจำแนกให้ได้นะครับระหว่างตัวตนบุคคลอย่างท่านอย่างผมเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ทุกข์ผมไม่เกิดผมก็ไม่ทุกข์อย่างนี้รับได้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเห็นไหมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าหากว่าตามกรอบของโลกอย่างเงี้ยโลกเกิดเองถ้าหากว่าตามแนวทางพระพุทธศาสนาลุงหมออธิบายสบายมากเลยสมุทัยอยู่ที่ไหนของโลกดวงอาทิตย์ใช่ไหมพูดถึงโครงข่ายจักรวาลแสนตกกฎจักรวาลไปแล้วตรงนั้น
แต่ถ้าหากว่าโครงข่ายแบบโลกๆแบบท่านอย่างผมที่อยู่ทุกวันนี้ถ้าท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ทุกข์แต่มันเกิดมาแล้วทำไงล่ะจะต้องดำรงดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญานะกับตอนเริ่มต้นที่แรกบอกอยู่ๆก็มาชี้หน้าลุงว่าเฮ้ยประชิวมันจะไปกินจระเข้ได้ไงวะไม่สิมันจะเป็นวัดไม่สูงได้ไงวะเออนะก็ขู่ลุงออกนักไปกว่านั้นรู้เปล่าหญ้ากินเสือได้แล้วกันลุงออกก็ยอม ก็จะเรียกว่าทางเมื่อกี้เนี่ยหญ้ากินเสือได้แล้วกันนั่นนะฮะระดับปัญญาเขาพูดนะถ้าไม่คิดเนี่ยโดนต่อยเลยนะครับอยู่ๆก็มาชี้หน้าเงี้ยโดนสวนเลยนะครับแต่ลุงหอกไม่สวนใครอยู่แล้วก็นั่งยิ้มขู่มาก็ยิ้มเฉยๆนะไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อมาวิเคราะห์ดูแล้วเออมันใช่ตามที่ว่ามาตอนต้นพอได้ไหมครับนี่แหละคือท่านอยู่หน้าจอและคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยฟังรายการปรัชญาชีวิตผ่าน YouTube บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เชื่อว่าได้หยิบยื่นแนวทางแห่งปัญญานิดเดียวฮะแต่มันเกิดผลเยอะนิดเดียวเนี่ยแต่มันเกิดผลเยอะครับเพราะฉะนั้นลองลำดับดูหลายๆเรื่องอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งหรือว่าโมเดลหนึ่งยกตัวอย่างขึ้นมาให้ได้รู้ได้เข้าใจพอประมาณการโอ้ยไหนๆมันก็วันที่16เมษาแล้วพี่ก็พรุ่งนี้ก็ทำงานไม่ใช่เหรอรถติดอีกพวกนี้ผมไม่ได้ไปไหนเหมือนชาวโลกครับที่บ้านตื่นมาโอ้พรุ่งนี้มีงานโอ้ยพรุ่งนี้มีงานเยอะพรุ่งนี้มีงานเยอะพรุ่งนี้มีงานเยอะเป็นพิเศษเออโอเคพรุ่งนี้นั่งเกล้าโอเคได้นะเป็นวันหยุดพอดีวันพุธครับฮะพรุ่งนี้วันพุธมันพุธเหรอไม่รู้มีนัดแนะใครมั้งหรือเปล่ายังนะถ้าไม่นัดเนี้ยใครได้ก็ดีเพราะว่าพรุ่งนี้มีงานเต็มหน่วยเลยดีครับจะได้ประกาศเลยเหรองั้นพรุ่งนี้งดไปก่อนนะครับท่านที่อยู่หน้าจอจะรู้ว่าพรุ่งนี้จะงานเต็มเลยนะแต่เช้าเลยแต่เช้าเลยเกรงว่างานจะไม่เสร็จเพราะว่างานนี้มันมีเวลาจำกัดเหลือเกินในการที่จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบถ้าไม่ด่วนจริงผมก็ไม่ปฏิเสธนี่มันด่วนมากนะครับเพราะว่ามันจะมีการเตรียมตัวที่จะไปอเมริกาเพราะว่าที่นู่นเขาดูสิทอร์นาโดเนี่ยฝนตกอย่างรุนแรงร้อนแบบจะขาดใจตายแล้วอยู่ๆก็ทอร์นาโดมาสี่ลูกตั้ง3-4ลูกมาเบิ้ลเลยนะครับโอ้โหดูสิครับแม่โลกใบนี้มันไม่น่าอยู่นะเผื่อบางทีเข้าประเทศก็ได้ก็ถือโอกาสเตะตัดขาไปก่อนอย่าให้มาบ้านเรา ไปเตะตัดขาไปก่อนอย่าให้มันมาบ้านเราอยู่ไกลบ้านประมาณนั้นครับโอเคไหมอ่ะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอในส่วนที่เราชวนกันฟังนะครับต่อมาก็ไหนล่ะโอ้ย หมอบอยู่นี่เหรอหมอบใช้คำว่าหมอบไปแล้วดูสิเปิดเองไปนะเองเป็นบอสดูสิลองดูนะแกล้งเปิดเองดูเปิดใหม่เพราะเอาไงนี่ไม่หือไม่เออเลยถ้าหากก็จะเปิดเข้าไปดูหน้าตัวเองนะถ้าไปผ่านเฟซนะก็กดผ่านแอปพลิเคชันตัว F Face เป๊ะเข้าไปอ้าวสูบบุหรี่ตรงนี้เออเฮ้ยมันเมื่อวานนี่เพราะว่าดูคอรู้ไงอ่ะไม่ไปไหนแล้วปัดแผงซ้ายเพื่อเผยความคิดเห็นแผงซ้ายแสดงว่าเห็นไม่มีห่วยไปไม่เป็นแล้วแบบนี้ทำไมเฮ้ยทำไมโอ้ยนี้ไปไกลงานแบบนี้ ไปไม่เจอเปิดดูตัวเองยังไม่เป็น
ขี้คุยนักหนาลุงหอมีตัวช่วยก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีตัวช่วยผมก็ต้องจำยอมจนได้เลยมีตัวช่วยก็อาศัยตัวช่วยก็แข่งนั่นเองนี่นะนะว่าเราคือโอกาสเติมเชื้อเพลิงเป็นไรก็เติมเชื้อเพลิงบ้านเราแล้วจ้านะตะแลน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 ตะละแลนแตนแตนแตนโอ้ยวันนี้รถคงติดแน่ดูนะฮะสำหรับท่านอยู่หลังพวงมาลัยหลังพวงมาลัยคันเล็กใหญ่ใหม่เก่าอยู่บ้านใครบ้านใครว่ามาเลยแม้ว่าไม่เคยรับรองไม่ขัดขืนนครปฐมภาพชัดเจนดีพัทยาก็ชัดเจนดีฟังเสียงกระมังตกเสียงสูงนี่มันจะเป็นยาเอง เสียงเป็นยาปวดสะโพกบั้นท้ายโอ้บั้นท้ายดีระเบิดหรือเปล่าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปมีคนเดียวเลยสุดท้ายแล้วมีใครอื่นอีกไหมที่จะมีหน้าจอเฟซนะมีมาก็ถามมาจะถามแล้วก็ว่าไปตามเกิดตามมีนะครับอีบอรู้สิไม่มีจะไปห้องยูทูบนะจะไปห้องยูทูบแล้วนะนับถึง3นับถึง3นะ1ห้องเฟซมีไหมมีขึ้นมาเร็ว2โอ้มาแล้วจ้ะวันข้างหน้าพลังงานบริสุทธิ์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกลุงงอบอัดพลังงานบริสุทธิ์ใส่กระป๋องไปจำหน่ายทั่วโลกได้ไหมครับแล้วอันนั้นแหละเป็นการจำหน่ายแล้วเหรอเป็นไปได้สูงที่ว่านะเป็นไปได้สูงจะไปต่อสู้กับ PM 2.5 ขนาดนั้นเลยเป็นไปได้สูงจ้าเป็นไปได้สูงจ้าเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีนะไปต่อห้องตอนนี้มันอยู่ในห้องไม้สักทองต่อไปจะไปห้องทองคำห้องทองคำมีชื่อว่า YouTube ปึ๊บอ้าวคุณ YouTube อ้าวมาแล้วจ้าเป๊ะดูจิเป็นไงเป็นไงยังไม่หืมเลยลงเข้าไปสดเป๊ะสดเป๊ะอ้าวสดแบบนี้เหรอไม่ใช่สิสดต้องไม่ใช่แบบนี้กลับคืนเอาเป๊ะสดเอาหน่อยสิดูสิคุณยายคือเจ้าของจักรวาลเห็นไหมโอเคนี่ใช่ได้เพราะว่าได้คุณเมื่อกี้นี่แหละคุณยายคุณย่าเป็นเจ้าของจักรวาลนะจ๊ะขอให้ภาคภูมิใจซะนั่นแหละคือภาษาลุงหงอกนะครับภาษาลุงหงอกจะเป็นเช่นนี้แหละไม่เหมือนชาวโลกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าลุงหงอกคือมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสนะฮะจำให้ดีๆหน่อยคำนี้นะครับคุณลุงครับผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เมื่อสิ้นจากโลกนี้แล้วจิตของเขาผู้นั้นยังรับรู้อะไรอีกไหมครับคำว่าพระอรหันต์นี่ต้องมีคำว่าเดินดินกินข้าวแกงด้วยนะ
แปลว่ายังมีชีวิตอยู่เดินดินกินข้าวแกงจึงจะเรียกว่าพระอรหันต์จริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์ที่ไม่สามารถเดินดินกินข้าวแกงได้นั้นเป็นพระอรหันต์เพียงภาษาที่อยู่ก็อยู่ในตำราโอเคไหมครับเป็นพระอรหันต์เพียงภาษาถ้าอยู่ก็อยู่แค่ในตำราเข้าใจไหมถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเขาคนนั้นก็ออกมาทำหน้าที่หน้าที่อะไรหน้าที่พระอรหันต์ก็จะมีหน้าที่ที่จะให้แหละปลดเปลื้องก็ว่าได้ปลดปล่อยความทุกข์ของพืชและสัตว์โดยเฉพาะยิ่งของสัตว์ซึ่งเป็นมนุษย์นั่นคือหน้าที่พระอรหันต์นะครับเขาจะมาปลดปล่อยความทุกข์ของมนุษย์กันและกันหน้านั่นแหละครับถ้าหากว่าเป็นพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับส่วนหนึ่งก็มีแต่มักจะมีพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์เหล่านี้เป็นต้นที่จะเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปนะแต่ถ้าหากว่าของจริงนั้นต้องอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมีชีวิตอยู่นะในนั้นชีวิตอยู่แต่เรื่องของจิตเนี่ยลุงครับผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์เมื่อสิ้นจากโลกนี้แล้วความจริงเขาจะสิ้นโลกใบนี้ขณะที่ยังเดินดินกินแกงอยู่แปลว่าจิตเขามันจิตเหนือโลกไปเลยจ้าจิตเกินโลกโอเคไหมครับอันนั้นจะไปได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับจำเป็นหลักนิดนึงย้ำภาษาลุงออกเลยนะจิตของเขาผู้นั้นยังรับรู้อะไรไหมเมื่อเขาเป็นพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงจิตจะรับรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีเดียวคือจะรู้เร็วรู้เร็วรู้ทันทีรู้โดยที่ไม่ผ่านกระบวนการคิดเพราะเขาคิดจนสุดความคิดเรียบร้อยแล้วจักเขาจึงไม่ต้องผ่านกระบวนมาอีกโอเคไหมครับนี่ก็คือแนวทางอธิบายจะรู้งอกรู้งอกครับจบนะเพราะหมดคำถามแค่นี้คุณสุรวิทย์ครับเอามีท่านอื่นไหมถ้ามีท่านอื่นย้อนแย้งก็เชิญนะครับถ้าจะมีใครย้อนแย้งก็เชิญได้แต่วัทยาสายถ้าไม่สายใจก็โทรศัพท์ใช้ตรงก็ได้02-985-9886เรามีสแตนบายไว้ให้ทั้งโทรศัพท์ตรงๆก็ได้ด้วยนะครับผ่านจอก็อย่างที่ว่าเนี่ยครับผ่านยูทูบนะโอเคไหมโอ้วันนี้ขาเข้ารถคนอยู่ติดพิลึกพิลั่นเนาะขาเข้ากรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักเช่นสุขุมวิทเพชรเกษมพหลโยธินวิภาวดีรังสิตกำมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพแม้แต่ถนนสายจากสุพรรณบุรีเข้ากรุงเทพเนี่ยคงแน่นอึ๊กสายอะไรล่ะสายนครนายกเข้ากรุงเทพคงเน้นอึกอักนั่นนะจะเป็นรถไฟจะเป็นทางอากาศก็คงเน้นอึกอักเหมือนกันละโว้ละเว่ประมาณนั้นนะคิดยังไงก็คิดไม่ตกผมเกิดมาทำไมคุณลุงบอกว่าชีวิตสัตว์โลกเกิดมาเพื่อเรียนรู้รับรู้แม้แต่พุทธเจ้ายังต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อมาบอกเล่าให้กับสัตว์โลกได้ฟังกันมันคนละสถานะนะถ้าหากว่าในน้ำในแนวทางพระพุทธเจ้านั้นอุบัติมาเพื่อการตรัสรู้เจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้แปลว่าบอนทูบีเกิดมาติดตัวมาเลยครับทีนี้การที่จะติดตัวมาเลยติดตัวมาเริ่มต้นก็เป็นสิ่งพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาห่อหุ้มตัวอยู่เจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์มันห่อหุ้มตัวมาจึงมีคำว่าเกิดเห็นไหมกว่าพระองค์จะมาสังเคราะห์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจนทั้งได้บริสุทธิ์หมายก่อนหนังติดเอ็นติดกระดูกแล้วครับถึงขั้นนั้นสักทีโอเคไหมครับนั่นก็คือแนวทางของพระพุทธองค์ขาแนวทางของพระพุทธองค์ท่าน
ส่วนแนวทางของท่านและผมเวลานี้ก็เรื่องกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับไม่ต้องไปเพียรถึงเหมือนกับพระองค์ท่านนะเนาะเพียรแบบนั้นก็โอ้ยตัวใครตัวมันแหละครับผมไม่เล่นด้วยเด้อผมประเภทหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองจบข่าวลุงง่ายๆสบายๆเห็นไหมแต่ผมไม่เข้าใจว่าตัวผมมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้การเกิดเพื่ออะไรไม่ต้องไปเรียนรู้เพราะมันเกิดมาแล้วไม่ต้องไปเรียนเพียงแต่ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยรู้ตัวไหมล่ะในการดำรงชีวิตที่ผ่านๆมาเนี่ยเห็นไหมมันเกิดมาแล้วมันต้องไปเรียนรู้มันเกิดแล้วใช่ไหมล่ะเออว่ามันเกิดมาแล้วใช่ป่ะเพียงแต่มารับรู้ผ่านประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสผมจะเรียกว่าสภาพการรับรู้นะแล้วก็สภาพการเรียนรู้รับรู้เรียนรู้ผ่านประสาททั้ง5เมื่อเวลาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องตรงนี้นะครับทีนี้เรื่องของการรับรู้ฟังเสียงฉุดไหมล่ะได้ไหมล่ะถ้าได้ก็ได้หูเป็นทิพย์ตาเหมือนกันที่มองเห็นต่างๆนาสารพัดที่จะผ่านมาทั้งหมดหมดไหมนะรู้หมดไหมถ้ารู้หมดก็ได้ตาเป็นทิพย์เห็นไหม ถ้าสามารถสังเคราะห์กายได้หมดจดกายก็เป็นทิพย์เห็นไหมเห็นไหมสังเคราะห์กายได้ทั้งหมดกายก็เป็นทิพย์กายมันเป็นยังไงโอ้งานนี้ดูออกสันนะมั้งงานนะไม่รู้ว่าบางคนเขาถ่ายรูปได้ก็แล้วกันถ่ายรูปแบบไม่เห็นตัวตนของเขาแหละครับนั่นแหละบางคนบางนั่นฮะเป็นลักษณะที่บอกว่ากายเป็นเทปถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปแป๊ะๆธรรมดาแบบนั้นแหละครับคนไหนจะถ่ายรูปแล้วไม่ติดนั่นแหละครับใน1บอกว่านั่นคือกายทิพย์ถ่ายแล้วไม่เห็นตัวเห็นไหมครับประเภทกายทิพย์เขาก็มีถ้าเป็นพระพุทธเจ้านะฮะนั่นคือกายทิพย์ตลอดกาลเดินดินกินน้ำแข็งก็ตายทิพย์หมดไม่ว่าจะอยู่ไหนก็ตามทีคือผมจะเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นคือมนุษย์ผู้ซึ่งไม่มีเงานี่ภาษาลุงอ๋ออีกแล้วโอ้ยพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าว่าอุปมาว่าเงาคือกิเลสก็มันดำเนาะเงามันดำอยู่แล้วเงาคือกิเลสก็หมดสิ้นซากแล้วกิเลสถ้าบอกว่าเงาคืออวิชชาก็สิ้นซากความเป็นอวิชชาเรียบร้อยได้จ้าสิ้นซากพอนึกออกไหมครับที่เราให้ฟังตรงนี้เพราะฉะนั้น ก็เลยลำดับให้ฟังก็สงสัยแล้วไปหายใจด้วยแล้วกันฟังไปด้วยหายใจด้วยประมาณนั้นนะครับหลุมดำที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาตามหากันอยู่กับหลุมดำที่เห็นทางจิตแบบรู้งอกแตกต่างกันจังไดหลับตาปุ๊บมันก็เจอแล้วความดำนั่นแหละหลับตาในที่มืดมันดำมืดใช่ไหมนั่นแหละคือหลุมดำเลยง่ายๆอย่าคิดมาก ใช่นะใครเห็นความสว่างในความมืดนั่นคือจอดหลุมดำได้นะใครเห็นความสว่างในความมืดได้นั่นคือจอดหลุมดำได้ทีนี้ไอ้เจ้าความสว่างที่ว่านั้นมันสว่างมันแบบเต็มปื้ดกับสว่างกันแป๊บเดียวนิดเดียวจุดเพียงแค่ปลายเข็มหมดอย่างเช่นว่าเรามองเข้าไปในพื้นที่ความดำทั้งหมดมันจะมีขาวหรือใสเพียงแค่ปลายเข็มหมดนั่นแหละครับแปลว่าเจาะหลุมดำได้เลยจ้าโอ้โหก่อนจะถึงนั้นได้พี่เอ้ออะไรมันจะขนาดนั้นนะลูกออกใช่ไหมไม่รู้ก็บอกกันอย่างนี้แหละครับทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ค่อยๆถามลูกออกไปทีละน้อยสองน้อยทำไปด้วยอย่าลืมให้ประกาศนะครับตัวเรื่องปฏิกิริยาที่จะให้เห็นกับสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังนี้ดีมากๆที่สุดก็คือการ
ใช้ทฤษฎีการนับอากาศตามที่ไททันแมนเขานำเสนอโอ้ไหมพี่สวัสดีครับลุงออกผมให้ลูกสาวโอนเงินเข้าบัญชีกองบุญพระศรีอริยะเมตไตรร่วมทำบุญด้วยนะครับสาธุถึงจะไม่มาแต่จะพยายามทำบ่อยๆครับรับทราบครับรับทราบครับแค่กระดานที่ส่งขี้หมามาให้ลุงออกหนึ่งกองเอากลับคืนไปเลยเกินกว่า500กองแค่กระดานที่ส่งอะไรโอนเข้าบัญชีมาให้ถ้าใครไม่รู้ก็มันออกมาเท่านี้ไอ้ทางไหลเข้ามัน360องศาถ้าไม่มีออกจะไม่มีเข้านะจำด้วยครับเป็นหลักธรรมชาตินะกฎธรรมชาตินะครับถ้าไม่มีออกจะไม่มีเข้าจะบอกให้ทราบไว้นะงั้นออกมาเท่าไหร่ไม่รู้มันไหลเข้ามาแทนที่360องศาก็ให้เกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่านะคุณโยอย่าลืมสาธุอามินด้วยอาเมนด้วยโอมด้วยแล้วอย่าลืมอมิตพุทธคำพวกนี้เป็นคำที่สูงสุดแล้วครับใครอยู่กลุ่มไหนก็เนี่ยเอาเองแล้วกันเนาะคุณศักชัยครับรับทราบการนี้นะการเกิดเป็นทุกข์ทำไมของการเกิดเป็นทุกข์ทำไมของสองสิ่งจึงต้องต่อสู้แข่งขันกันให้เป็นทุกข์ทำให้เกิดเป็นผมและพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมคิดยังไงก็ไม่เข้าใจ คิดยังไงก็ไม่เข้าใจมันก็น่าเห็นใจครับตรงนี้ฮะมันไม่รู้นะมันคล้ายๆกับมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถรู้ได้นะรู้เองก็ไม่ได้คิดก็ไม่ได้มันจะไปใส่ต่อได้ไหมเนี่ยนั่นมันเหมือนกับว่าไงเนาะจะดีนะนะความรู้สึกนึกคิดความคิดคิดนึกนึกคิดนะดีนะยังมีคำว่าคิดมีโอกาสได้เข้าใจถ้าไม่คิดไม่มีโอกาสได้เข้าใจเลยเนี่ยค่อยๆคิดไปครับคิดจนสิทธิ์จนสุดความคิดได้เมื่อไรจึงจะเข้าใจโดยแจ้งคิดจนสุดความคิดเมื่อใดจึงจะเข้าใจสิ่งที่ลุงออกเล่าให้ฟังโดยแจ้งโอเคไหมครับคำเหล่านี้ครับมันจะไปต่อได้ครับคิดจนสุดความคิดนับอากาศช่วยได้ครับลุงนับอากาศนี่เป็นตัวกระตุ้นให้เข้าในสิ่งที่ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมันมีวิธีเดียวยุคสมัยเนี่ยใช้น้ำประกาศช่วยกระตุ้นมันจะก่อเร่งปฏิกิริยาแห่งความคิดมันจะบันเจิดของมันเองครับในหัวสมองเราหรือว่าในตาเรานั่นเองมันจะเกิดเองนะเกิดแน่นอนด้วยอ่ะใช้คำว่าแน่นอนนะไม่ได้เพราะเราทำกันมาแล้วนะไม่ยากเชิญครับก็หลายหลายท่านก็ตอนนี้กันส่วนหนึ่งที่ล่วงหน้ากันไปก่อนแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกภายในในเมื่อสิ่งเหล่านี้มันคิดเอาไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งก็คือทั้งคนที่กล้าและคนที่กลัวก็ไม่เข้าครับลุงทั้งจะกล้าและกลัวคนที่เชื่อมากๆไม่เชื่อมากๆก็เข้าไม่ได้คนที่คิดว่าเข้าใจอยู่มันก็เข้าใจไม่ได้คนที่ยังคิดอยู่ก็มันคิดเอาไม่ได้คนที่รู้สึกอยู่ตามการกินการดมการทาการมองการเห็นการสัมผัสก็เข้าไม่ได้ลุงตัวที่จะเข้าได้คือตัวอากาศที่มันห่อหุ้มพลังงานบริสุทธิ์ไว้นั่นแหละครับแล้วมันผ่านเข้าจมูกเรานั่นแหละลุงผ่านเข้าปากเราผ่านเข้าไปอยู่ในตัวเรานั่นแหละครับมันจะพาเข้าไปเองลุงครับโดยไม่ต้องคิดไม่ต้องเชื่อไม่ต้องจดจำไม่ต้องอะไรไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องอะไรทั้งอัดมันไว้เดี๋ยวมันพาไปเองลุงพอเข้าร่องเข้ารอยเมื่อไหร่แล้วพวกเหมือนสไลเดอร์ลุงก็ไปตามร่องนะครับครับนั่นแหละ
ลองเอาคำอธิบายนี้เชื่อมโยงด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอและอยู่หลังพวงมาลัยที่เคารพครับเผื่อว่าจะไปเจอเพราะว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะรู้ในสิ่งที่ลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดแล้วนะวันนี้นะครับไม่ต้องใช้ความเชื่อที่ว่านี้โอเคไหมใช้เอาความพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจสมว่าความเข้าใจมีทั้งหมด 100% พอจะเข้าใจ 5% มันก็จะมีเชื้อนะโอเคไหมพอจะเข้าใจเพียง 5% ว่าแล้วกระตุ้นด้วยการงับอากาศเดี๋ยวจะเป็น 10% 15% 20% เองครับลองทำมันไม่ใช่ลองนะต้องทำอย่างนี้ดีกว่าใช่ลุงมันมี2ส่วนแล้วตอนนี้ส่วนหนึ่งที่ล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยก็เป็นคนที่ทำคือไม่ถามแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่ถามไม่ตำราไม่ครูบาอาจารย์ก้าวข้ามลุงหงอกไปแล้วก้าวข้ามตำราที่ว่ามาทั้งหมดทั้งชีวิตแล้วแล้วก็ไปล่วงหน้าแล้วแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีด้วยครับคุณลุงก็แสดงความยินดีด้วยสำหรับท่านผู้นั้นนะฮะโอเคนะไม่กันเองศาสนาก็ศาสนามันก็ไม่เหมาะสมนะศาสนานะครับผมใช้ว่ากลุ่มสาธุกลุ่มอามินกลุ่มอาเมนกลุ่มโอมและอมิตพุทธนะจะกลุ่มไหนในนี้ถ้าแปลงแล้วนะฮะก็คือกลุ่มสาธุอามินมีเสียงสั้นเสียงยาวอาเมนอาเมนอาเมนกลุ่มอาเมนนะครับท่านที่ดูคุณไมจีนะกลุ่มอาเมนแล้วกันนะกลุ่มอาเมนน่ะเชื่อว่าเราเกิดจากพระฉายของพระองค์พระฉายนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับคำตอบสุดท้ายก็มาพระฉายนะคือแสงนั่นเองครับแสงคือแสงนะครับหมายความถึงแสงก็คือแสงสว่างแสงต้นทางแห่งแสงแสงอะไรทีนี้ถ้าเป็นแสงนะถ้าผมแปลคำว่าแสงนะต้นทางของแสงทั้งหมดนะครับคือแสงพระอาทิตย์นี่เห็นไหมคือแสงพระอาทิตย์นั่นเองถ้าต้นทางของแสงนะในจักรวาลนี้ไม่ใช่แสงปลายอุโมงค์โอ้ยนี่มันคำตลาดสดตลาดแท้เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์นี่เป็นวาทกรรมนะครับให้รู้ไว้นะครับแสงมันต้องเห็นได้ในตาใช่ว่านี่ทีนี้แสงที่ว่านั้นก็ต้องเห็นได้ในตาเราเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องเป็นเรื่องของตาทิพย์เท่านั้นนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับคุณไมจี้โอเคนะนะในการตอบก็ตอบนี้นะครับว่าพูดว่าเป็นเจ้าของแสงพูดตอบยังไงว่าตัวเองเป็นเจ้าของแสงโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงอีกชั้นหนึ่งครับผมโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าสถิตจบข่าวนี่คือภาษาลุงหงอกย้ำด้วยนะครับต้องย้ำไว้ตรงนี้เพราะว่ามันอ้างมาสิ่งอื่นไม่ได้อ้างอิงสิ่งอื่นไม่ได้ลุงหงอกอย่างเดียวผิดขอรับผิดผู้เดียวมันคือจบข่าวใช่ไหมง่ายดีทันสมัยดีมันเชี่ยชั่วช้าดีป่ะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องบางทีนะไม่ต้อง maybeโอเคไหมมีแต่คำว่า yes กับ no และโอเคไปด้วยกันต่อถ้า no ก็ปิดข่าวถ้า yes เปิดฟังข่าวไปเรื่อยโอเคไหมถ้า no ถ้าโอเคถึงนี้ถึงกันประมาณนี้โอเคไหมพอได้นะนี่แหละคือเอกลักษณ์ของบ้านเราบัตรทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำไมผมถึงย้ำคำว่าและคนไม่เหมือนขาเหมือนใครก็แบบกั้นเอาไว้เพื่อให้ลึก
โอเคนะไปเรื่อยๆมีไหมครับมีก็เติมมาเรื่อยๆนะก่อนที่จะหมดวันที่16เมษายนนะครับพรุ่งนี้ก็เป็น17แล้วนะจ๊ะคุณยายคือเจ้าของจักรวาลครับคลิปนี้คุณยายใครเนาะทุกคนคงมีคำว่ายายเนาะก็แชร์กันไปถ้าคิดว่ามันพอที่จะส่งไปหาคุณยายตามลมตามแล้วก็แชร์กันมากดแชร์กดอะไรเนี่ยกดแชร์ไว้นะโตแล้วไม่เห็นว่ามันไปวัดยามเช้ายามสายบันมาเย็นได้ก็โอเคคลิปนี้นะครับเอาอะไรต่อไม่มีแล้วนะไม่มีผมเริ่มนาฬิกาดูนาฬิกาแล้วเนี่ยดูสิหมดชั่วโมงไปยังไงคิดว่าน่าจะ21นาฬิกา1นาทีโอ้ใช้เวลามา1ชั่วโมงเต็มพอดีอ่ะยังมาต่อยเหรอคุณลุงครับการตายของผู้คนเช่นในช่วงสงกรานต์จากอุบัติเหตุถึงขณะนี้237ศพเกิดขึ้นเพราะ3สหายหรือไม่ครับผมบอกว่าโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนผมไม่เคยเสียดายคนตายนะจริงนะคนตายเนี่ยผมไม่เคยร้องไห้ตามสักกี่คนในโลกใครจะตายไม่ได้เคยร้องห่มร้องไห้ตามเลยจริงมันเหมือนกับคนไม่มีหัวใจบอกดีแล้วโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเออเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายของสันโลกวันนี้โชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเออน่าจะสงสารเฉพาะคนที่ไม่ตายมากกว่าอย่าไปสงสารคนตายครับอย่าไปสงสารคนตายเพราะคนตายถือว่ามันหมดสภาพไปแล้วมันอยู่ที่ว่าตายดีหรือตายไม่ดีโอเคไหมถ้าตายไม่ดีถามว่าจิตวิญญาณนี่พูดสองคำควบจิตวิญญาณก็จะไปไหนนี่แหละครับตรงนี้นะครับมาคบคิดกันต่อถามว่าจิตวิญญาณมีไหมมีแน่นอนจิตและวิญญาณโอเคไหมถ้าหากว่าเกิดการตายโดยไม่ได้ใคร่ครวญมาก่อนหรือไม่ได้คิดมาก่อนโอเคไหมไม่ได้คิดเลยอยู่ก็ขอขาดดื้อโอเคไหมครับอย่างถ้าหาว่าคนตายในแดนประหารเขาคิดมาก่อนแล้วเขาตายแน่เห็นไหมครับเห็นไหมมันผ่านกระบวนการคิดมาก่อนตายแล้วตายแน่ทีนี้ในระหว่างที่เขาจะตายเขาคิดถึงอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปรู้แสงเขาได้เลยไม่มีทางคำอธิบายง่ายคือเขาคิดอะไรอยู่จิตวิญญาณเขาจะไปสถิตสิ่งนั้นอยู่จะไปสถิตสิ่งนั้นอยู่แน่นอนตรงนี้ถือว่า 100% ได้โอเคนะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ในวาระของกรรมว่าคิดเลยเนี่ยตายปุ๊บเสร็จเลยวิญญาณล่องลอยถ้าหากว่าคือโอกาสเกิดใหม่เนี่ยคงจะยากมากเพราะมันไม่เหมือนกับทำสมาธิไอ้ทำสมาธิเนี่ยพอเวลามันถึงจุดหนึ่งความคิดมันจะหมดไปใช่ไหมครับมันจะหมดไปโดยธรรมชาติสมาธิมันจะหมดไปโดยธรรมชาติเมื่อความคิดหมดไปคือใจมันหยุดการคิดไงคิดจนสุดความคิดคือใจมันคิดจนหมดมันก็เหลือจิตอย่างเดียวแต่คนที่กำลังบิดคันเร่งตายตายตายโอเคไหมตายตายตายเนี่ยตูมอันนี้มันตูมเลยแล้วถามว่าอยู่ไหนอยู่ที่คันเร่งเนี่ยนะครับจิตวิญญาณสถิตที่คันเร่งนั้นรถคันที่ว่าเนี้ยถ้าไปใช้งานต่อเจอแน่จิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นพอได้ไหมครับนี่คืออธิบายที่คิดว่าชัดที่เชื่อมั่นว่าชัดที่สุดแหละวินาทีที่จะตายวินาทีนะก็กำลังบินอยู่ตายตายตายใครก็ไม่รู้
ใส่กระโปรงเดียวโป้งเดียวไปเลยอยู่ที่แฮนด์เนี่ยฮะอยู่ที่คันเร่งจิตวิญญาณจะสื่อสิทธิ์ที่คันเร่งแน่นอนตรงนี้แน่นอนลูกหอกไม่มีอาจจะบางทีเลยแต่ถ้าหาว่ากำลังหลาล้ากันอยู่เงี้ยกำลังเพลินอยู่อยู่ๆก็พรวดมาเลยคิดไหนก็ไม่รู้อย่างมากก็โอ้ยทีเดียวได้แค่โอ้ยข้อมูลท่านโอ้ยไม่รู้หมู่วิจารนี่ลักษณะถือว่าล่องลอยโอเคไหมมันล่องลอยอ่ะจึงเรียกว่าสัมภเวสีนั่นเองครับกลุ่มขอส่วนบุญต่อที่นี่เพราะคนทำบุญคนทำบุญจะมีบทแผ่เมตตาคือตรงนี้นะแผ่เมตตาจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ทั่วไปเถอะก็มองไม่เห็นนะเนาะแผ่ไปเรื่อยแหละเนี่ยพวกนี้กลุ่มพระพุทธศาสนาก็จะทำหน้าที่ตรงนี้เวลาเขาให้บุญให้ทานก็จะแผ่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์นะมีสุขให้มีสุขมากกว่าเดิมถามว่าได้ไหมทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครอะไรเป็นคนแผ่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเขาบรรลุธรรมถึงโสดาบันได้แน่นอน 25% สกิทาคามีได้แน่นอน 50% แผ่ไปให้ถึงเขานะครับอรหันต์แผ่ให้ถึงเขาได้ 100% แน่นอนมันยากที่ว่าอรหันต์เดินดินกินมันยากดินอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงมันยากตรงไหนถ้ามีได้แน่นอน 100% ด้วยไม่อาจจะบางทีหรอกเพราะฉะนั้นผมใช้คำพูดเสมอว่าทำบุญทำที่ไหนก็ได้ทำทานจะได้บุญทำบุญยืดได้บุญแต่มีข้อแม้นะต้องทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนจึงจะได้บุญก็แปลว่าคนคนนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาบันอย่างต่ำสักกิทาคาและอรหันต์นอกนั้นถ้าไปคิดเราเองอะไรกันจะทำบุญอะไรกับใครโอเคไหมโอเคนี่แหละคือปัญญาบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจบุญคือความเข้าใจเพราะฉะนั้นเก็ตอินทัวร์เข้าใจเข้าใจได้แล้วปัญญาได้แล้วบุญจ้าเห็นไหมครับถ้าเข้าใจได้แล้วบุญโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้บุญเพราะมันเข้าใจแล้วจ้าโอเคไหมครับสุดท้ายบุญคือความเข้าใจไม่ต้องทำบุญหาอะไรก็ได้ถ้าเข้าใจเข้าใจจริงไหมถ้าเข้าใจจริงเข้าใจมากเข้าใจหมดต้องอยู่ในวาระเข้าถึงครับจึงจะเข้าใจโดยแจ้งจบข่าวโอ้โหมันตะลาลันดาลันมันจริงๆในวันนี้เนาะเอาต่อเพราะว่ามีต่อคุณลุงนะแล้วบริจาคร่างกายก่อนตายนะครับเดี๋ยวก่อนตอบคำถามนี้นะครับเพราะว่านี้มีอยู่237ศพตามที่ถามมานะคุณชลวิทย์นะก็โชคดีที่ตายก่อนโอเคไหมโอเคนะคนที่พิการใช่ฮะมันโอ้โหน่าสงสารมากผมจะนึกสงสารแต่คนที่พิการโอเคนะครับคนตายไม่เคยสงสารเลยนะในส่วนตัวผมนะมีแต่ว่าไปถึงไหนถ้าผมเห็นกับตานะไปถ้าอะไรผมใช้คำพูดนี้เลยถ้าคือมันช่วยไม่ได้นี่ดีกว่าถ้าหากว่าทำดีมากกว่าทำชั่วไปเกิดในทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมซะสถานที่อย่างนั้นคือที่อุดมสมบูรณ์ทำเกิดใหม่ใหญ่หลังมาก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้ด้วยขอละก่อนผมจะอธิษฐานไปรูปแบบนั้นไปนะครับไม่ใช่จะให้ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้เลยครับนั่นคือกฎของแห่งกรรมและวิบากกรรมจะต้องเป็นไปตามนัยยะดีใจของแต่หาใจกระเทียมแล้วที่มีมนุษย์พันหนึ่งบอกว่าไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยป่ะป่ะไหนมามีมนุษย์พันไหนก็ไม่รู้ที่ว่าโอเคนะตลอด237ศพที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยไหนเราไม่รู้อย่าไปพูดถึงมันไอ้ที่มันตายไปแล้วอย่าพูดถึงมันไอ้คนที่ยังไม่ตายที่มันทำให้ผู้คนอะไรต่างๆนั้นทุกวันเนี่ยพูดถึงมันบ่อยๆมันจะได้ตายเร็วๆโอเคไหมถึงเราไม่พูดถึงมันพญานาคพญาช้างเหมือพญาครุฑเคยจัดการเองโอเคไหมครับขอให้โยนไปให้พญานาคพญาครุฑพญาช้างเหมือเขาจัดการคนชั่วมนุษย์ชั่วเอาเองไปแล้วกัน
ลุงหงอกไม่เกี่ยวใช่ไหมคุณสุรวิทย์ไปต่อครับเพราะว่ามีคำถามต่อไปนะครับวันนี้ได้โอนเงินเข้ากองบุญพระศรีอริยมิตรัยคุณจันแก้วเหรอยินดี thank you very big คุณกลับเกินไปกว่า500เท่านะจ๊ะนะจ๊ะหายไปไหนเมื่อกี้นี่มีคำถามมานี่หายไปไหนคุณชูรวิทย์ตอนไหนแล้วเนี่ยหมดแล้วนี่โอเคคุณวรรณาสุดท้ายหมดแล้วมีอีกวะมีออกก็รีบกดเข้ามานะครับกดทีเข้ามาถ้าไม่มีอีกนะครับผมก็จะไปละไปทำอะไรผมต่ออีกก่อนที่จะหลับคืนนี้นะมีงานอีกนิดหน่อยงานเขียนหนังสือครับโอเคจบนะเอาบัตรใครเป็นใครก็แล้วกันเพราะว่าดูเวลาแล้วได้ดูพวกคันมากันแล้วก็เป็นว่านะฮะคำว่าบ้านใครบ้านใครก็แปลว่าพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับส่วนคนไหนก็ตามที่ฟังรายการลุงเหงารู้ได้รายการเชื่อเหลือเกินว่าผมเชื่อขนมไม่อยากกินได้เลยนะว่าท่านจะไปและกลับใดๆจะปลอดภัยจะไปและกลับผมเชื่อขนมไม่ยายเลยนะส่วนคนไหนที่ไม่เคยฟังลุงเหงาไม่เคยนู่นนี่นั่นมาเนี่ยก็ก็เรื่องของเขาไม่ใช่เราผมคิดว่าผมเนี้ยเพราะว่าพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำลุงออกไม่เหี่ยวเป็นหน้าที่ของสามสหายเขานู่นโอเคนะขอให้พอกินพอใช้ไปกินแล้วใช้ไปขอแล้วพอกันแล้วกันแล้วก็รวมทั้งอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินทานที่หามาได้โอเคนะอยากใครมาหล่อล่อหลงหลงมาไปใครจะมาชวนลงทุนนู่นนี่นั่นก็คิดหน่อยระยะนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่บอกตามตรงเลยครับใดๆจะเกิดสมบูรณ์ผมว่านะมันก็น่าจะเริ่มแต่วันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปจึงจะพอเห็นร่องรอยนะในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรครับระยะนี้ก็ขอให้รักษาเนื้อนาบุญของตัวเองเอาไว้ประกอบอาชีพตามปกติใช้หลักพึ่งตัวเองโอเคไหมแปลว่าปกครองตัวเองไม่ต้องไปใช้หลักการปกครองแบบอื่นเขาใช้หลักการปกครองตัวเองก็แปลว่าประกอบสมาชีพชอบตามปกติโอเคไหมครับคนไหนที่ไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันก็ขอให้มีกันเยอะๆอยู่เรื่องน้ำอากาศกันได้กันนะเอาเรียวแรงไปเอาตรงนี้ไปให้มันสดชื่นตลอดเวลามาโอเคนะครับสำหรับการเดินทางจะไปจะกลับยังไงก็ตามทีก็เชื่อว่าเดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปจะกลับทั้งคนที่อยู่หน้าจอขณะนี้วันต่อไปและคนที่อยู่หลังพวงมาลัยในขณะนี้วินาทีนี้ด้วยเด้อสิบอกให้ไปด้วยนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม